ได้เวลาประกาศสงครามมาได้เลยนะฮะปะทะกับเอเลี่ยนแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนจากนอกโลกนะเอเลี่ยนในบ้านเราประเทศไทยนี่แหละเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ท่านธรรมนัสพรหมเผ่าเอาจริงสั่งจับตายและสั่งจับขายคือจับตายฆ่าไม่ตายและเอามาขายขายให้รัฐบาลให้กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรมีงบกลางนะครับในการที่จะรับซื้อไอ้พวกเอเลี่ยนสปีชีส์ดูนี่เขารับไปทำอะไรล่ะรับไปทำปุ๋ยรับมาเพราะว่าเอาไปกินไม่ได้แล้วถ้ามันเน่าๆมาแบบมาจากไกลๆอ่ะวมอืดมันกินไม่ได้อยู่แล้วเอามาทำปุ๋ยและราคาไม่ธรรมดาโลละ15 บาทถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการสั่งจับตายและสั่งจับขายทันทีฮะท่านธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้ก็ออกมาถ้าไม่ได้พูดเองนะมาจากเฟซบุ๊กของท่านบอกว่าปลาหมอข้างดำกินกันยังบางคนก็ยังไม่ได้เคยกินเขานะครับแต่ว่ารสชาติอะว่าไปอย่างนึงแต่ว่าตอนนี้มันคือเอเลี่ยนสปีชีส์ดังนั้นจะปล่อยให้อยู่ตามท้องที่แหล่งน้ำต่างๆอันตรายอันตรายต่อสัตว์พื้นถิ่นต่อปลากุ้งหอยต่างๆนะฮะดังนั้นเชิญชวนใช้คำนี้นะเชิญชวนนักล่าล่าปลาหมอข่างดำจับมาแล้วมาขายกิโลกรัมละ15 บาทจะใช้เงินจากกองทุนการทำสวนยางพาราตอนแรกเขาราคา8 บาทเองนะใช่ฮะค่าตัวขึ้นเลยค่าตัวขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ช่วยจับมาได้เยอะๆและเอาเงินคือจากประมงนะจับปลามันต้องเป็นของประมงประมงคงไม่มีตังค์เดี๋ยวจะเอาเงินจากกองทุนสงเคราะห์ทำสวนยางเอามาใช้ในการรับซื้อไอ้เจ้าปลาหมอคางดำซะก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปที่มาของปัญหามาจากไหนอ่ะเลิกจากท่านธรรมนัสนะที่มาของปัญหาก็มีความพยายามจะคุยไปว่ามาจากบริษัทดังบริษัทใหญ่โตมโหฬารใช่หรือเปล่าไม่มีคำตอบชัดๆแต่มีสัญลักษณ์ใกล้ๆเป็นสัญลักษณ์ใกล้ๆจากท่านอธิบดีกรมประมงพอถามว่าชื่อนี้ใช่ไหมท่านไม่ตอบอ่ะท่านไม่ตอบบอกว่าก็อ้าวก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะคนที่คุณก็คุณรู้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะอารมณ์ลักษณะแบบนั้นคือช่วงนี้เนี่ยกฎหมายที่ผมไล่เรียงก็ยังตอบตรงๆไม่ได้ในใจก็คิดไม่ต่างจากพวกเรามาพูดตรงๆในใจไม่คิดจากพวกเราแต่พูดออกมาโดยตรงในลักษณะที่ชี้มันพูดไม่ได้นะครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งทุกอย่างมันมีแล้วก็หลักฐานอะไรที่ราชการเห็นในทางกฎหมายที่คุยกับบอกเมื่อกี้บอกให้ผอ.กองกฎหมายไปช่วยดูเนี่ยเราก็ต้องมาดำเนินการตามขั้นตอนครับผู้ชื่อสิเอ้ยที่บดีท่านก็ไม่พูดชื่อว่าต้นตอของปัญหามาจากบริษัทอะไรท่านก็ไม่ได้พูดชื่อแต่ท่านก็บอกไว้ว่าเอาละเป็นสิ่งที่เรารู้กันก็แล้วกันนะครับแต่จากนี้เรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะปลาหมอคางดำจะดำเนินการยังไงนะครับก็คงต้องค่อยๆแก้ปัญหาต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ฮะโอ้แต่มันเยอะจริงนะมันเยอะจริงแล้วกินไม่ถามว่ากินทันไหมไม่ทันหรอกบริโภคอ่ะไม่น่าจะทันน่ะแต่ว่าถ้าส่งไปเป็นปุ๋ยอย่างที่พี่ต้นบอกก็ใช่น่าจะพอได้แล้วเวลาจับเอามาขนส่งถามหน่อยมันคุ้มเหรอใช่ต้องคำนวณให้ดีนะใช่ไหมถ้าคุณอยู่กรุงเทพอ่ะกูก็ต้องขายในของใกล้กรุงเทพมหานครไม่งั้นค่ารถค่าน้ำมันมาไม่เหลือเลยมันเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้พูดตรงๆนะตัวเลขมาแต่ตัวเงินจริงๆอ่ะยังไม่ชัดเจนนะยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนตัวเงินยังไม่มาตัวเงินเนี่ยแค่บอกว่าอยู่จากตรงเนี้ยแต่มันยังไม่ออกมาเป็นตัวเงินอย่างชัดเจนแต่ตัวเงินตัวทองมาแล้วนะป้องป่องเลยอยู่คอมาตั้งแต่วันแรกเลยไปไล่กินอยู่ทำเนียบยังมีให้กินเลยอ่ะคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ